ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมตรงนี้เลยครับโอเวอร์ท็อปอัพรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือรีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากผู้ชมด้วยนะครับมี2โปรโมชั่นด้วยกันโปรโมชั่นแรกเติมแบบ ID Pass จะเติมเพชร Battle Pass หรือรายวันทางร้านก็มีบริการนะครับและโปรโมชั่นที่2เติมแบบ UID ราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนคุณผู้ชมคนไหนสนใจสามารถไปสอบถามไปที่เพจหรือเติมด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ Overtop Up ได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อปนะครับวันนี้มากันสักทีนะครับกับกิจกรรมผจญภัยในป้อมเหมียวของ Genshin Impact นะครับบอกเลยว่าใน 8.5 นี้กิจกรรมนี้น่าจะเป็นกิจกรรมที่หลายคนรอคอยกันมากที่สุดแล้วนะครับวันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับกิจกรรมมีเวลาประมาณ9วัน16ชั่วโมงนะครับให้เราได้เล่นกันซึ่งคำอธิบายนะครับบอกกับเราว่าในระหว่างการเดินทางช่วงนี้คุณและไพมอนได้เจอกับสัตว์ที่แสนพิเศษมากมายแต่เมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆแล้วไพมอนก็ยังคงอยากเล่นกับพวกแมวเหมียวอยู่ดีดังนั้นพวกคุณจึงตัดสินใจกลับไปที่มอนสเตอร์และตรงไปที่ร้าน Cat Tail บอกเลยว่าแค่ UI ตรงหน้ากิจกรรมนี้ก็แหมน่ารักแล้วนะแต่ที่ผมชอบก็คืออะไรรู้ไหมทุกคนผมชอบคือไอ้แมวตัวข้างบนสุดอะผมว่าน่าจะเป็นตัวผู้ไหมครับมันดูแมนดูเท่มากเลยอะถึงจะจะบอกว่าเป็นตัวเมียก็ได้ตัวเมียก็เท่ได้เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่มันดูเป็นลูกพี่อะแล้วแบบสีตัวข้างล่างมันน่ารักอะนี่มันฮาเลมแมวชัดๆแหละเดี๋ยวว่ามันมีปลาด้วยนะเห็นไหมมีปลาด้วยนะส่วนรางวัลเนี่ยไพมอนเจมก็น่าจะได้420ไพมอนเจมเหมือนเดิมนะครับแต่ดูเหมือนจะมีเฟอร์นิเจอร์นะครับบัลลังก์แมวเหมียวแล้วก็อันนี้เป็นแมวที่น่าจะสามารถไปใส่ในการบัญชาได้นะครับ Four Ball Fortress เหรอ Four Ball ใช่ไหมตอนนั้นก็เป็นไอเทมทั่วไปนะครับมีสมุดอัพเลเวลสมุดอัพพรสวรรค์แล้วก็โมรานะครับส่วนคำอธิบายนะครับเงื่อนไขในการเข้าร่วมต้องมีแรงผจญภัยมากกว่าหรือว่าเท่ากับเลเวล20แล้วก็ต้องผ่านเควสที่พระเจ้าบทเพลงแห่งมังกรและอิสรภาพและเหมือนต้องผ่านเควสไว้เหตุผลที่ฝนปลายเควสโลกนะครับการยกสารมูลเพื่อเปิดการน้ำชาใช่ไหมผมเดาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนกติกาโอ้โหเหมือนเดิมเลยนะครับหลังจากกิจกรรมเริ่มขึ้น5วันแรกจะปลดล็อกดาวน์ใหม่ในทุกวันพูดง่ายๆคือใครอยากเล่นกิจกรรมนี้ให้แบบว่าทีเดียวจบก็รออีก5วันที่คลิปนี้ปล่อยไปแล้วค่อยเล่นก็ได้นะครับส่วนนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่มีการบอกถึงไพมอนเจมไม่ได้เท่าไหร่นะครับแต่แน่นอนว่ากิจกรรมของ Genshin Impact ส่วนใหญ่จะให้ไพมอนเจมอยู่ที่420ไพมอนเจมนะครับเอาล่ะเพื่อการไม่เสียเวลานะครับขอรับชมก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้พาคลิปดีจากช่องนี้ไปพบกันแล้ว Enjoy ครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มไปที่เควสตรงนี้ก่อนนะครับไหนดูสิร้านแคทเทลอุ๊ยมิโรซาเลียกับเหมือนใครสักคนนึงอยู่ตรงนั้นนะฮะสวัสดีครับเจ้าของร้านมาร์กาเร็ตเหมือนจะคุยอะไรกับ2คนนั้นอยู่ใช่ไหมนะใช่สิเดี๋ยวนะนั่นมันโรซาเลียไม่ใช่หรอนักผจญภัยใครอะโรซาเลียน่าจะมาดื่มเหล้าเหมือนเดิมนะฮะอู้งานไม่เห็นโรซาเลียนานมากนะมันพูดอะไรเยอะวันเลลิน่าหรือว่าวันเลลิน่าลูเบลิน่าฉันจะช่วยเธอต่อตามที่วิกตอเรียขอมาแค่คอยเฝ้าค่ายอาบน้ำให้แมวทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรอ๋อแมวป่วยเหรอเหมือนมีน้องป่วยนะฮะปัญหาสำคัญยังไม่คลี่คลายนะคุณโรซาเรียถ้าเราสองคนกับเจ้าแมวยังไปได้ห่างระหว่างกันและปล่อยพวกมันตื่นครบนี้ต่อไปล่ะก็พวกมันจะต้องไม่สบายแน่แล้วเฟอร์บอลฟอร์เทสที่เพิ่งจะเปิดได้ไม่กี่วันมีหวังใจแน่เลยอย่ากังวลให้มากนักเลยตื่นตูมให้น้อยหน่อยที่เราอยู่ร่วมกันไม่ได้มันคือความจริงอย่างที่เห็นจะหาวิธีเปลี่ยนให้เธอไม่ได้หรอกสวัสดีโรซาเรียแล้วก็พี่สาวนักผจญภัยคนนี้ด้วยนะฟังดูเหมือนพวกเธอกำลังกุ้มใจเรื่องอะไรอยู่เลยมาแล้ว มาแล้วให้เราช่วยอะไรอ่ะไหนช่วยอะไรครับอ๋อฉันชื่อวันเลลีน่านะฮะออกเสียงอาจจะประมาณนี้ชอบพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยชอบพวกสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยช่วงนี้ฉันกำลังพยายามจัดตั้งสถานพักพิงแมวจรสัตว์โดยเฉพาะขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่า Furball Fortress ฉันคิดว่าการรับเลี้ยงเจ้าพวกเด็กๆที่มีบ้านให้กลับนอกจากจะช่วยพวกมันให้รอดพ้นจากโชคชะตาอันเลวร้ายแล้วยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องระบบนิเวศและค่าของเมืองมอนสเตอร์ได้ด้วยยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเป็นความคิดที่ดีนะครับหลังจากพวกซิสเตอร์ที่บอดและฟังแผนการของฉันก็ศพคุณโรซาเรียผู้ใจดีมาช่วยฉันนะเมื่อไหร่จะดีซะหน่อยก็แค่ได้รับคำไหว้วานจากวิกตอเรียใครใช้ให้ช่วงนี้ซิสเตอร์ที่ทั้งรู้วิชาแพทย์แถมยังว่างอยู่เหลือแค่ฉันกันล่ะเป็นนักผจญภัยที่มีความสามารถจริงๆรู้จักคิดวางแผนแถมมีแววแถมยังมีแนวทางให้ชัดเจนอีกด้วยการปัญหาที่พวกเธอเจอก็คือโมราไม่พอหรอหรือว่าขาดอะไรเงินน่ะไม่ใช่ปัญหาสำคัญทั้งปัญหาเรื่องโมราทำเลข้าวของให้จำเป็นแล้วก็พวกระเบียบขั้นตอนต่างๆหลังจากการเรียบร้อยหมดแล้วล่ะแต่ปัญหาหลักตอนนี้ก็ค
คือแมวไม่ชอบฮะแมวมันชอบสวบฉันนะโดนแมวสวบเหรอไม่ว่าฉันจะเข้าใกล้มันด้วยท่าทีแบบไหนพวกมันก็จะขู่ฉันเอาของอร่อยไปให้ก็ไม่ได้ผลแมวกลัวฉันมากเหมือนกันถ้าฉันยืนอยู่ใกล้ๆพวกมันจะวิ่งหนีไปเลยเหมือนจะเคยได้ยินข่าวลือแบบนี้เหมือนกันบางคนเกิดมาพร้อมร่างกายที่ล่อให้แมวหลีกเลี่ยงตั้งแต่เกิดแต่คนใจดีที่รับเลี้ยงแมวกลับเข้ากับแมวไม่ได้อย่าว่าแต่ดูแลสารพักพิงเลยถึงจะไปที่แคทเทลก็คงทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันสินะและเป็นผลที่เราปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้แต่คุณแม่กับเด็กเองก็ไม่รู้เคล็ดลับเหมือนกันและคนในร้านของเธอก็มีไม่มากนักจึงช่วยเราไม่ได้ต้องเป็นเราเหรออาสมินผู้มีเกียรติเล่าเหรอเราจะช่วยยังไงอ่ะพักเรื่องที่ว่าบับเบิลทอสเข้าใจเรื่องดูแลแมวแค่ไหนไว้ก่อนพวกเราเองก็ไม่มีประสบการณ์เรื่องการดูแลสัตว์พักพิงซะด้วยกลายเป็นว่าจู่ๆกลายเป็นผู้ช่วยชีวิตเฉยเลยนั่นสิช่วยยังไงดีอ่ะผูกมิตรกับแมวเหรอแค่สาธิตวิธีผูกมิตรกับแมวให้วาเลรีน่ากับบอสเซดูก็ไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วล่ะจะได้เหรอผมไม่แน่ใจว่าจะช่วยยังไงนะครับแต่ลองดูแล้วกันมาฉันก็แบ่งเกียรติที่ทำงานสบายๆแบบนี้ต่อไปหรอกนะอย่างน้อยก็สบายกว่างานอื่นที่บทตั้งเยอะอยากอู้นี่เองมีคนอยากอู้นะครับไหนขอดูหน่อยสิเฟอร์บอลฟอร์เทสเป็นไงต้องอลังการมากแน่เลยอ่ะอันนี้เป็นกิจกรรมใช้คำว่ากิจหลักก็ได้นะเป็นกิจที่หลายคนรอคอยดูทั้งผมด้วยนะครับชอบมากการเล่นกับน้องแมวดีรอมา3ปีไหนขอดูสิเล่นกับแมวยังไงได้บ้างอ่ะรูปหัวอุ้มจกพุงอะไรกันวิวบรรยากาศแหมน่าเล่นคาเฟ่แมวจริงๆถึงจะชื่อว่าป้อมปราการแต่ความจริงแล้วก็เป็นแค่บ้านทั่วไปเท่านั้นนี่บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเมืองที่ยังว่างอยู่ในช่วงนี้แล้วโชคดีที่ค่าเช่าไม่แพงมากเช่าครึ่งปีบวกกับตกแต่งสไตล์ร้านแคทเทลใช้แค่ไม่กี่ล้านโมลาเองโอ้โหมันก็หายากนะตามแผนของเราจะคัดเลือกแมวที่เป็นมิตรและสุขภาพแข็งแรงและเปิดที่อุปการะได้ขอเพียงลูกค้าพิสูจน์ตัวเองได้ว่าพวกเขาจะคอยดูแลแมวอย่างดีก็สามารถนำแมวที่เข้ากันได้กลับบ้านได้ก็เข้าใจไม่ยากนะครับแบรนด์นี้ดีพอแน่นอนเราจะขยายขอบเขตธุรกิจของเราเพื่อรับเลี้ยงสุนัขจรจัดสุนัขจิ้งจอกจรจัดและกระรอกจรจัดได้ในอนาคตด้วยถึงตอนนั้นก็คงต้องเปลี่ยนชื่อเป็น Furball and Friend for Test แล้วแต่ก่อนอื่นแผนของคุณต้องดำเนินไปอย่างราบรื่นและบรรดาลูกค้ากับแมวจรก็ต้องเข้ากันได้ดีพอซะก่อนเอ๊ะมาดูนี่เร็วแมวตัวนี้เหมือนกำลังรอพวกเราอยู่เลยนะไอ้ยัยน่ารักแมวขาวตัวน้อยออกมันกลัวคนมากนะครับตอนที่เราอาบน้ำให้มันก็วิ่งหนีไปเลยหาอยู่ตั้งนานกว่าจะตามมันกลับมาได้มันขาวจั๊วะนุ่มฟูอย่างกับขนมที่ปั้นจากแกะทีมาแน่งั้นก็เรียกมันว่าสโนว์บอลละกันพุดดิ้งโทฟุอุ้ยเหมียวเหมียวสโนว์บอลนะฮะไหนเล่นยังไงอยากเล่นน่ะไหนกระโดดสิมานี่แล้วสโนว์บอลอุ้ยน่ารักอุ้ยเอาอ่ะนักเวทนักเวทจิ้มแมวที่เก็บมาแต่ขอแค่ตั้งชื่อดีๆให้แล้วเรียกพวกมันอย่างสนมก็จะค่อยๆสนิทกันได้แน่นอนเอาอ่ะเทคนิคนี้ต้องจำไปใช้ไหมเนี่ยกลิ่นอายอย่างเช่นวิลเลรีน่าคุณอย่าทำท่าทางหวาดๆแบบนั้นถ้าคุณกลัวแมวก็จะกลัวตามไปด้วยส่วนออสเตรียสีหน้าของเธอเด็กที่เก็บมาเรียกพวกมันอย่างสนมโชคตาเองโชคตาเองก็อ่อนโยนกับสิ่งมีชีวิตให้รอดได้ขนาดนี้เหมือนกันสินะจังหวะของเมื่อเห็นความสุขนี่ไม่เลวเลยจริงอุ้ยอุ้ยไปแล้วไปแล้วอุ้ยยงยงยงอุ้ยจกพุงจกพุงนี่ต่อยลมไม่ได้ขี้เกียจละเราเสียยิ้มเหรอที่สันมักพิงกับอ้าวไปนิดฉันจะออกไปสูดอากาศหน่อยถ้าต้องการอะไรก็ค่อยเรียกฉันละกันร้อนเหรอติดแอร์ไหมอากาศช่วงนี้ก็ร้อนเหมือนกันขาดแอร์เหมือนขาดใจตายฮะไม่ไหวร้อนมากปฏิพิธีขวามแมวเหรอต้องมีการจกพุงครับลูบหัวลูบหางไหนเทคนิคเราไปเอาเทคนิคมาจากไหนเนี่ยไหนมีคนแบบตั้งใจเรียนรู้ด้วยในตอนที่จัดวางบ้านเหมียวนุ่มนิ่มจะต้องเลือกเฟอร์นิเจอร์ตามความต้องการให้แตกต่างกันไปเฟอร์นิเจอร์จะมีค่าเซตัด3ประเภทแบ่งออกเป็นความสบายความทนทานและความสวยงามออกมี3ค่านะครับซึ่งแต่ละประเภทจะต้องเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสมก่อนเพื่อทำให้ค่าเซตัดทั้ง3ไม่มากไม่น้อยและตรงตามความต้องการเมื่อผมจะเคยเล่นอันนี้อยู่ในฮงไกซาเรลนะเหมือนจะเคยเล่นที่มันเกี่ยวกับวิทยภัณฑ์นะครับค่าแสตนด์หลักของเฟอร์นิเจอร์จะแสดงที่มุมซ้ายบนของหน้าเมนูในรูปแบบของไอคอนนอกจากค่าสถานะหลักแล้วจะมอบสถานะอื่นอีกเล็กน้อยด้วยจะมีเฟอร์นิเจอร์เพียงชุดเดียวเท่านั้นที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกต้องตามความต้องการและเฟอร์นิเจอร์แต่ละชุดมีรูปลักษณ์ที่เข้ากันได้มากที่สุดหลังจากตกแต่งบ้านเหมียวนุ่มนิ่มเสร็จแล้วจะสามารถให้อาหารแมวผ่านทางชามข้าวแมวเพื่อรับการยอมรับจากแมวเหมียวหลังจากให้อาหารแมวแล้วจะสามารถเรียกแมวที่เกี่ยวข้องได้ที่บัลลังก์แมวเหมียวหรือเชิญแมวเหมียวมาเล่นด้วยได้โดยตรงหุ้ยน่าสนใจนี้เหมือนแคทเทลจริงๆนะเนี่ยอันไหนดูสิวางความสบายหุ้ยผมนึกว่ามันจะล็อกผลซะอีกไม่วะเอ้ไม่นะดีจังรู้สึกดีนะที่ตัวเกมไม่ได้ล็อกว่าเออวันนี้ต้องเอาอะไรแบบเป็นแถวเดียวกันอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเหมือนคำใบ้คืออะไรอ่ะต้องให้เป๊ะเหรออันนี้ได้หนึ่งกันอันนี้เกือบถึงได้ความสบายฮะ
เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับได้ความสวยงามค่าความสบายไม่ค่อยมีค่าความคนทานนี่สูงมากแต่ค่าความสวยงามนี่พอดีเป๊ะอ้าวนี่ไงได้ครบแล้วนะฮะโอ้มีชั้นวางเสียงเพลงนีบกลางวันแล้วก็ตู้หนังสือเย้เสร็จแล้วนะฮะเราสามารถลองไปลองมาได้เลยฮะให้อาหารแมวผมอยากให้แมวกินเนื้อว่ะจัดไปอุ๊ยน้องมาแล้วยังไงต่อเล่นกับแมวเลือกแมวเหมียวจากบัลลังก์แมวเหมียวหรือเชิญแมวเหมียวมาเล่นด้วยกันค่ามิตรภาพของแมวจะแบ่งออกเป็น3ฐานะไม่คุ้นเคยสนิทสนมและคอเคียร์ไม่ห่างพื้นที่สามารถรูปคำแมวได้แบ่งออกเป็น8ส่วนได้แก่โอ้โหละเอียดมากทุกคนหูขวาหูซ้ายหน้าร่างกายส่วนล่างร่างกายส่วนบนหางอุ้งขวาและอุ้งซ้ายแมวแต่ละตัวมีตำแหน่งที่ชอบให้รูปที่แตกต่างกันสามารถกดเพื่อรูปแมวเหมียวได้หากรูปตำแหน่งที่แมวเหมียวชื่นชอบค่ามิตรภาพของแมวจะเพิ่มขึ้นหากรูปตำแหน่งที่ไม่ชอบ แมวจะเหม็นเบื่อเราเมื่อลูกตำแหน่งเดิมของแมวซ้ำๆค่าเป็นภาพที่เพิ่มขึ้นจะลดลงอ๋อเขาเรียกว่าลูกซ้ำไม่ได้นะต้องมาเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆนี่ครับหลังจากเป็นตำแหน่งในการรูปและรูปถึงจำนวนและรูปถึงจำนวนที่กำหนดค่าเป็นภาพในตำแหน่งต่างๆที่มาชอบไปถูกรีเซ็ตหลังจากค่าเป็นภาพของแมวเพิ่มขึ้นแล้วตำแหน่งที่แมวไม่ชอบให้รูปอาจเปลี่ยนไปโอ้น่าสนใจขอรูปหน่อยครับน้องขอรูปหน่อยนะรูปหัวกันชอบใช่ไหมชอบใช่ไหมเดินดูมือหน่อยมือวิ่งแล้วจกพุงได้ไหมหางได้ไหมหางหางไม่ชอบขอโทษน่ารักก็รู้หัวต่อเกาคอเกาคางเกาคางได้ไหมเกาคางเกาไหล่เกาหลังรูปหลังรูปมือองซ้ายองซ้ายขวาขวาล่างได้ไหมเจียงสองเจียงสามมาแล้วอุ้ยพุงอุ้ยพุงขอพุงหน่อยพุงหน่อยอุ้ยน้องไม่ชอบพุงหรออุ้ยไรแล้วลองกันได้เลยอุ้ยยมโย่อุ้ยมันเปลี่ยนมุมยังไงเปลี่ยนมุมยังไงเมื่อกี้มันน้องมองเปลี่ยนมุมทำไงอ่ะอุ้ยจกตาไม่ใช่นี่น้องชอบรูปหลังหรออุ้ยน้องหยุ่มแล้วน้องหยุ่มแล้วอุ้ยน้องกำลังคอเคียไงนี่จับตุดไอ้น้องไม่ชอบหางขอโทษไม่เข็ดไม่หลับไม่จำโอ้ยหูเต็มแล้วหูนั้นมั้งไอ้น้องไม่ชอบหูนั้นขอโทษพี่ขอโทษเขาขอโทษอุ้ยยังไม่ชอบแล้วหรอหรืออะไรอ๋อจกปงได้ทีไหมเนี่ยเย้ของเคียไม่ห่างครับผมน่ารักอุ้ยเสร็จแล้วหรอยังไงต่อเอ้ยอย่าไปแล้วมาไงเนี่ยเอ้าเมียวมาเมียวมาพักทายกันแบบนี้ไม่น่าอย่าบอกเสียงไม่เป๊ะพอหรือเปล่าเมียวดูเหมือนสโนว์บอลจะฟังไม่เข้าใจเลยนะโมนากำลังฝึกพูดภาษาแมวหรอเฮ้ยโฮกเอาฟังเหมือนเสียงเสือหรือสิงโตเป็นเสียงที่ใช้ขู่แมวชัดๆแล้วก็ทางรับไพมอนที่พวกเธอทำงานที่ Furball Fortress ไม่ได้ควรเข้าลือกันจริงๆหรือเนี่ยจะบอกว่าทำงานก็ไม่ถูกพวกเราแค่มาช่วยงานวันเลวันเลลีน่าและโรซาเรียเหมือนเป็นที่ปรึกษามากกว่าฉะนั้นตำแหน่งที่ปรึกษามันฟังดูสุดยอดมากว่าแต่โฮนแห่งดวงดาวผู้ยิ่งใหญ่โมนาที่เธอต้องการรับเลี้ยงแมวตัวนึงเพราะจะช่วยให้เรื่องการสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ของเธอใช่ไหมแต่ความเข้าใจเรื่องปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ของฉันการสอนแมวเหมียวให้เข้าใจเรื่องดาราศาสตร์ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรจริงเหรอแถมยังสามารถให้แมวช่วยฉันเขียนบทความได้อีกด้วยที่ทำได้ไงเนี่ยแอบมองสโนว์บอลโอ้ยชอบเหรอไอ้แฮมช่างมันเถอะแค่เข้าใจเรื่องดาราศาสตร์แต่ไม่มีความรู้ด้านการใช้ถ้อยคำอย่างถ่องแท้บทความที่เขียนออกมาก็คงไม่พอที่จะถ่ายทอดความรู้แท้จริงของฉันได้ถ้าอยากได้ผู้ช่วยเขียนบทความสู้ไปที่ฟอนเทนอีกครั้งเพื่อหว่านล้อมเสมียนสักคนของสำนักพิมพ์ The Stambird ของสำนักพิมพ์ The Stambird หรือไม่ก็หาเมโลซีนที่ใช้เครื่องพิมพ์ดีดเป็นแล้วพากลับมาที่บริษัทยังจะดีสักกว่าถ้าฉันรับเลี้ยงแมวขึ้นมาจริงๆอย่างมากก็คงแค่แยกแมวเล่นเพื่อผ่อนคลายคลายความเหนื่อยล้าจากการวิจัยเชิงวิชาการฉันจะไม่ยอมเป็นเจ้าของที่ไม่ดีที่ตัวเองเหนื่อยแล้วยังไงทำให้แมวต้องเหนื่อยไปด้วยหรอกอุ้ยน่ารักมากเลยแนวคิดนี้ก่อนที่จะกล้าเข้ามาในห้องนี้ฉันไม่คิดจริงๆว่าการได้คุยกับแมวมันจะเป็นเรื่องที่มีความสุขขนาดนี้ใช่ไหมทุกคนต้องมีความสุขกับมันตลอดนะจริงครับดูเหมือนว่าโมนาจะเป็นเจ้าของที่ดีได้นะถ้าให้เธอเป็นคนดูแลแมวทุกคนต้องสบายใจแน่นอนแต่ฉันเคยได้ยินมาว่าแมวบางตัวมีนิสัยร่าเริงมากมักจะกระโดดขึ้นลงภายในบ้านและยังชอบขวน
และกัดเฟอร์นิเจอร์ด้วยถ้าเกิดมันกัดบทความหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำลายดวงดาวของฉันงั้นฉันคงแย่แล้วแน่ๆการหนังสือที่มีค่าเรื่องที่น่ากลัวแบบนี้ฉันก็ไม่กล้าคิดหรอกสโนว์บอลดูเหมือนจะเรียบร้อยแต่เหมือนไม่เข้าใจความหมายของฉันสักเท่าไหร่บางทีเราอาจจะไม่ค่อยรู้ใจกันก็ได้ฉันได้อยากจะขอดูอีกสักหน่อยว่ามีแมวที่เชื่อฟังบ้างไหมจากนั้นขอคำนวณค่าใช้จ่ายเช่นที่นอนแมวอาหารแมวบลาบลาบลาจะเฟื่องเฟือยมากเกินไปไม่ได้และจะให้แมวลำบากก็ไม่ได้ด้วยอุ๊ยไอ้นี่ดีเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปครับใช่แล้วคุณมาเรน่าเคยบอกว่าหลังจากนี้ยังจะรับเลี้ยงแมวจรจัดเพิ่มขึ้นถึงแม้ตอนนี้จะยังหาแมวที่เหมาะสมไม่เจอก็มาเที่ยวเล่นบ่อยๆและเลือกดูเยอะได้เมี้ยวนั่นล่ะวิ่งผมให้เต็ม10เลยนั่นล่ะสุดๆของรางวัลไหนดูสิมีค่าความสุขของแมวเหมียวเพิ่มเข้ามานะครับ25/100เมื่อค่าความสุขของเหมียวเหมียวใน Furball Forte ถึง100แต้มสามารถรับค่าความสุขเหมียวเหมียวได้จากการเป็นเพื่อนกับเหล่าแมวเหมียวทุกครั้งที่ค่ามิตรภาพของแมวตัวนึงถึงระดับสนิทสนมแต่รับค่าความสุขเหมียวเหมียว25แต้มถ้าครบได้อะไรอ่ะไม่แน่ใจนะครับอาจจะปลดล็อกเฟอร์นิเจอร์มั้งสารเลียนอายน่ารักดูแมวดีมันน่ารักมากเลยอ่ะผมว่าไอ้สุดท้ายจะเป็นแมวที่แบบมีรอยบากที่หน้าแน่เลยรางวัลยังไงอ่ะอ๋อกดรางวัลท้าทาย What ต้องกดตรงรางวัลท้าทายนะครับถึงจะกดรับได้โอ้โหได้มา80ครับวันแรกเหมือนตกแต่งเสร็จนะครับจะได้มา40แล้วก็พอได้ค่ามิตรภาพนะครับถึงสื่อขนมก็จะได้อีก40นะครับอุ๊ยผมรอแบบอยากเห็นน้องตัวต่อไปไม่ไหวแล้วอ่ะ16ชั่วโมง1วันรวมๆก็อีก5วันนะครับอย่างที่คำอธิบายบอกเนาะโอ้โหแต่แค่นี้ก็แบบน่ารักแล้วอ่ะน่ารักโอเควันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครยังไม่เล่นบอกเลยว่าต้องลองนะครับน้องน่ารักมากเลยเราสามารถรูปแมวเล่นได้ด้วยนะฮะใครชอบแมวได้ถูกใจอีเวนต์นี้นะครับว่าแล้วก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับกับ Overtop Up รับเติมเกมราคาถูกส่งกดภัยรับปัญหาจนแฟนอื่นๆฟันแน่นอนนะครับร้านมีบริการเติมเงินหลายเกมเลยใครที่สนใจเลยครับอยู่ใต้คลิปสำหรับเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับน้องน่ารักอยากเล่นอีกอยากเล่นอีกน่ารัก